กระสอบกั้นน้ำชนปราการหรือ NSAC เป็นผลงานของทีมนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นผลงานที่เกิดจากการนำองค์ความรู้มารับมือกับวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติก็ได้ดึงองค์ความรู้ที่เป็นของนักวิจัยในหลายสาขาวิชานะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผลงานของทีมนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านไฮโดรเจลและการออกแบบโครงสร้างของถุงนะครับเรามีความคิดว่ามีวัสดุใดหรือสิ่งใดบ้างที่จะมาใช้แทนกระสอบทรายซึ่งมีทั้งน้ำหนักมากแล้วก็ราคาก็แพงในตอนนั้นนะครับเราก็พบว่าไฮโดรเจลบวกกับการออกแบบที่ให้เหมาะสมภายในตัวถุงจะช่วยให้เกิดการกั้นน้ำได้สิ่งที่ถามก็คือเราเอาองค์ความรู้เรื่องไฮโดรเจลเนี้ยมาออกแบบให้พอดีพอเหมาะกับตัวถุงลักษณะความกว้างยาวสูงของตัวถุงจะมีผลต่อปริมาณเจลที่อยู่ภายในและการยืดหยุ่นนะครับนอกจากนั้นการให้มันสมดุลระหว่างภายในตัวถุงเพราะว่าถ้ามีแต่เจลกับถุงมันจะลอยเราก็จะมีออกแบบให้ภายในมีโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้มันเกิดการสมดุลได้พอตัวเจลโครงสร้างของถุงองค์ประกอบภายในถุงสมบูรณ์แล้วเราก็มาทดลองเรื่องการวางการวางก็จะมีผลด้วยการวางที่เอาความกว้างออกหรือความยาวออกมีผลต่อการซึมของน้ำหรือไม่ในที่สุดเราก็พบจุดสมดุลของทุกส่วนคือปริมาณไฮโดรเจลที่เหมาะสมโครงสร้างของถุงกลไกภายในถุงที่ทำให้ตัวถุงมันทรงตัวอยู่ได้แล้วก็วิธีการวางรวมทั้งตัวสีของถุงก็จะมีผลต่อคุณภาพในการกั้นน้ำด้วย